พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขควิมลรองผบตะรนะคะบอกว่ามาตอนเช้าที่ผ่านมาตำรวจได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้น17จุดจับผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟ้องเงินได้8รายในจำนวนนี้มีเมฆรามาสามีของหยาดทิพราชปานด้วยปฏิบัติการนี้เนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนจากอัจฉริยะและดิวอลิศราที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ แล้วได้มีการสืบสวนสอบสวนในทางลับจนพบความผิดชัดเจนโดยเฉพาะพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันแล้วพุ่งตรงไปที่เมฆรามาสามีของหยาทิปตำรวจเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาพนักง,งานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการยืนยันว่าการสอบสวนเครือข่ายเว็บพนันของเมฆรามาเป็นคนละเครือข่ายกับมาเก๊า8 8 8 มาเก้าก็มาเก้าของเมฆรามาก็อีกกลุ่มหนึ่งส่วนทางด้านของหยาดทิพย์ราชภาราชปานภรรยาของเมฆรามานั้นเบื้องต้นไม่พบว่าเกี่ยวข้องกันแต่ตามหลักของกฎหมายในฐานะสามีภรรยาพนักงานสอบสวนจะต้องเชิญภรรยามาให้ปากคําคว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากความผิดของสามีเขาเข้าขายมูลฐานการฟอกเงิน ต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินและบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดเพื่อดําเนินการให้สิ้นกระแสความมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการรวบรวมหลักฐานที่จะยื่นในชั้นอายการกับสารตํารวจบอกว่าจะไม่สมบูรณ์ทําให้ประชาชนมองว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูแล้วทางท่านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุข,ขพิมมลก็กําชับให้การทํางานของพนักง,งานตํารวจไซเบอร์ไปแล้วว่าเอาให้ละเอียดเอาให้ลึกกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีคนพยายามเข้าแทรกแซงแลกกับการไม่ดําเนินคดีกับเมฆรามาและเครือข่าย พลตำรวจเอกต่อศักด์บอกว่าไม่มียืนยันว่าใครที่ไปอ้างว่าเคลียร์ได้คุณเสียเงินเปล่าเพราะไม่รับเคลียร์